ตัวบ้านทุ่งกระดุมเด่นพากินพาเที่ยวครับพอดีผมมาทำธุระนะแถวจังหวัดพะเยาครับก็เลยผ่านที่อำเภอพานครับน่าจะไม่ใช่อำเภอพานก่อนถึงอำเภอพานครับก๋วยเตี๋ยวโกนงสาขานี้ถ้าได้ผ่านมาต้องมาชิมครับก๋วยเตี๋ยวโกนงนะครับถ้าเป็นตอนกลางวันเนี่ยคนจะเยอะมากนะครับเนี่ยครับสายถนนสายนี้ก็มาจากเชียงรายนะครับถ้าตรงไปทางนู้นก็ไปพะเยานะครับครับร้านนี้อร่อยคนเยอะโกนงสาขาหนึ่งครับขนมจีบเขาอร่อยมากเดี๋ยวผมพาไปชิมครับร้านนี้เขาอร่อยนั้นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็หรือว่าขนมจีบคนเดียวครับหน้าคนเดียวขนมจีบจานเบื้องเลยนะ30 บาทนี่ครับเดี๋ยวให้ดูกินน้ำเดี๋ยวรอตอนก๋วยเตี๋ยวมานะครับขนมจีบเจ้านี้นะผมถือว่าผ่านแล้วจะกินมาหลายที่แล้วเจ้านี้เขาก็จะมีขนมจีบให้แล้วก็มีผักพริกที่อยู่สวนน้ำจิ้มให้ชุดละ30 บาทก็ถือว่าโอเคมากคนนี่ตอนบ่ายนี่ก็ไม่มีที่จอดรถเลยครับขนมจีบเขานะลูกโตนะแล้วก็อร่อยอ่ะเจ้านี้อร่อยผมว่าอร่อยสุดในเชียงรายนะเจ้านี้กินน้ำจิ้มเขาตอนสายๆผมกำลังกินข้าววันนี้ครับหัวมากขนมหมูฮะเขาขายแต่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับก็ดูแบบเข้มข้นดีครับหน้าตาก๋วยเตี๋ยวหมูร้านโกนงน้ำซุปเขานี่น้ำซุปขั้นเทพอยู่ครับคือว่าถ้ามาชิมไม่ผิดหวังนะครับร้านนี้ต้องเซิร์ชอยู่ใน Google หรือว่าเซิร์ชอยู่ใน Facebook นะมีนะครับลองกินได้เลยครับเจ้านี้ครับก๋วยเตี๋ยวหมูนะแล้วก็ครับขนมจีบเจ้านี้นี่ผมไปกินมาหลายที่แล้วเจ้านี้ผมถือว่าผ่านครับแล้วไม่แพงนะเนี่ยจาน30 บาทครับก็เสิร์ฟพร้อมผักเลยนะครับครับเดี๋ยวชิมขนมจีบของดูนะครับขนมจีบอร่อยมากเจ้านี้มันลูกโตด้วยนะครับจานละ30 บาทครับจิ้มน้ำจิ้มไปเวลากินต้องกินกับคู่กับพริกด้วยนะครับครับชิมก็นี่ครับถ้าไม่ผ่านมาโซนนี้ผมต้องชิมอ่ะคือขนมจีบเจ้านี้ชิมครับชิมมาหนึ่งใช่ครับมาคนเดียวจะกินหมดไหมเนี่ยปกติถ้ามาผมซื้อกลับบ้าน2 กล่องก็กล่องละ30 บาทกินอิ่มนะครับก็ก๋วยเตี๋ยวก็ปรุงกันตามอัธยาศัยนะครับผมนี่อยากผมชอบกินพริกเนี่ยท้องผมดีอยู่ครับพริกป่นนิดนึงน้ำตาลนิดนึงพริกน้ำแล้วก็น้ำปลากินก๋วยเตี๋ยวนี่มันก็ปรุงเรื่อยๆเติมไม่เลิกนะครับเป็นน้ำตาลหน่อยชิมให้ดูต่อเลยครับก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำซุปเขาเข้มข้นเลยนะลูกชิ้นทำตัวครับ
เพื่อนๆอย่าลืมส่งคลิปมาให้ผมนะครับคลิปเวลาผมไปเที่ยวไปกินไหนผมจะได้ปิดคลิปก็จะให้เพื่อนๆเป็นคนปิดคลิปให้ผมครับก็เดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวน้องเขาจะปิดคลิปให้ครับก็โอเคนะครับอร่อยมากครับร้านนี้ถ้าใครผ่านมาลองมาชิมนะครับก๋วยเตี๋ยวโกนุงมันมีเซิร์ชอยู่ใน Google อยู่ใน Facebook มีครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้น้องเขาปิดคลิปไปเลยครับแกงอมกัวลุงเด่นเตาล่องตำเล่ชุดมีร้อยแรงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ